แสนชัยเทิดไทยขวามือเวหาตภาพลพิกัด126ปอนด์มวยคู่นี้พบกันเมื่อ25ปีที่แล้วนี่คือเวหาตภาพลครับมวยบ้านโป่งราชบุรีนะครับเจอกับแสนชัยเทิดไทยทางขวามือครับนี่เป็นมวยกรุงเทพเองครับอยู่ย่านทาวาสุกรียกที่1ครับพบกันวันนั้นแสนชัยเทิดไทยนะครับทางขวามืออายุ26ปีปัจจุบันแสนชัยนั้นอายุ51เวหาดนั้นวันนั้นอายุ24ปัจจุบันนี้อายุ49กรรมการก็พันตรีสุธีพรมใจรักครับยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยครับวันนี้นี่ท่านผู้การสุธีอายุ62แล้วดูจอมเขาหน้าขานี่ครับแทงหน้าขาอีกแล้วครับกางเกงสีเข้มนะครับเวหาดคนแสนชัยเทิดไทยเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือสุดยอดอัจฉริยะในยุคนั้นเลยนะครับเป็นแชมเปี้ยน3รุ่นครับฟลายเวทแบนเทเวทเฟเทเวทมวยซ้ายที่แหมอาวุธนี่ทุกอย่างครับเขาเคยเป็นนักมวยในดวงใจของยอดมวยหลายคนครับถามยอดมวยในยุคก่อนโน้นว่านักมวยสุดยอดฝีมือของเขาในยุคนั้นคือใครหลายคนบอกว่าแสนชัยเทิดไทยขยับเข้ามาวางแข้งซ้ายแหมเวหาดล็อกมาขาแล้วก็ไม่ครับจอมตีหน้าขาจริงๆหลายคนบอกครับชกกับเวหาดแล้วบางทีแหมตอนเช้านี่นั่งยองๆนั่งส้วมนี่ไม่ได้เลยนะครับมันย่อตัวไม่ลงครับปวดขาและยุคก่อนโน้นแหมส้วมชักโครกหาง่ายซะที่ไหนนะครับมีแต่ส้วมซึมแบบนั่งยองๆทั้งสิ้นบางคนเนี่ยโอ้โหกว่าจะนั่งยองๆได้น้ำตาแทบร่วงเลยครับเพราะว่าเข่าตีหน้าขาของเวหาดาคนมันแหมพิษสงร้ายกาจมากวางแข่งแลกแข่งกันแสนชัยเทิดไทยตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้เป็นพนักงานอยู่ที่หมวดเรือยนต์หลวงนะครับแผนกช่างซ่อมบำรุงทาวาสุกรีครับหมดยกที่2ถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็อยู่ที่แสนชัยเทิดไทยครับหรือว่าแสนชัยศรีพรานนกแสนชัยศรีสมภพแสนชัยบางยี่ขันตัวเดียวอันเดียวกันเลยครับเป็นมวยซ้ายที่แหมอาวุธนี่ทุกกระบวนท่าเวหาดนี่ตัวเตี้ยครับเลยจำเป็นต้องซ้อมตีหน้าขาไว้ครับใครไปขยิงเก่งกอยแทงหน้าอกหน้าใจก็ไม่ได้ครับตีหน้าขาสบายกว่าหนักแน่นกว่าก็เลยเป็นจอมเข่าเนี่ยที่รุนแรงพักหลังนี่มวยไทยก็ลืมๆกันเพิ่งจะกลับมาใช้กันอีกเมื่อช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองครับตีเข่าหน้าขาตีโดนแล้วมันเจ็บจริงๆครับยืนไม่อยู่เลยครับวางแข้งซ้ายครับแสนชัยล็อกคอครับตีหน้าขาเป็นหลักครับนี่ครับมวยยุคปัจจุบันนี้ก็มีชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับที่ตีหน้าขาได้ดีมากครหัสสอสุภาวันนี่เวลาแกเน้นหน้าขาแกก็ตีได้ดีครับตีได้น่ากลัวมากดีไปอย่างครับเอามวยเก่าๆมาให้ชมนี่ทำให้เทรนเนอร์ได้นึกได้ว่าแหมไม้อันนู้นอันนี้เราลืมกันไปก็กลับมาใช้กันอีกล็อกเลยครับแทงแรงครับเวหาดนครเรายังไม่บอกครับว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้พบกับชีวิตวันนี้ของเขาครับในกำปั้นไร้นวมชนอีกแล้วครับเวหาดดุจริงๆดูครับเน็ตไปเรื่อยแสนชัยเทิดไทยนี่โด่งดังมายุคใกล้ๆกันครับ2005ถึง2515เวหาดนั้น2506ถึง2514ถีบเอาไว้ครับแสนชัยนี่แหมจังหวะฝีมือจริงๆครับมวยซ้ายทั้งแถบแต่ว่าออกได้ทั้งสองข้างครับกรรมการแกะออกมาเมื่อก่อนนี้กรรมการแยกสบายๆนิ่มๆครับเพราะว่ามวยนั้นแหมสปิริตนี่แรงเหลือเกินโอ้โหเกือบแล้วครับซ้ายของแสนชัยนี่เผลอไม่ได้ครับแข้งซ้ายนี่ดีดเร็วแล้วแน่นและเป็นมวยที่เตะซ้ายสวยดูกับฟันศอกประชิดตัวสวยด้วยเป็นมวยที่อาวุธสวยงามอย่างยิ่งครับอย่างที่เรียนครับว่านักมวยในระดับยอดมวยหลายคนครับขอให้เลือกนักมวยยอดเยี่ยมในดวงใจโอ้โหดูครับทัดมาลาเกือบไปแล้วครับบอกให้เลือกนักมวยยอดเยี่ยมหรือว่านักมวยยอดขวัญใจนี่หลายคนเลือกแสนชัยเทิดไทยดูครับเตะสวยครับดูครับเตะนี่เตะซ้ายปั๊บนี่แขนขวานี่บังหน้าบังคางเลยครับดูครับแม่แต่เวหาดูครับไม่เคยอุ้มวิ่งดูดักศอกอาวุธทุกกระบวนท่าจริงๆแสนชัยเทิดไทยดูแสนชัยชกในเพลินแล้วครับมวยกรุงเทพครับวางแข้งครับการมวยสวยออกอาวุธสวยแต่เป็นมวยรูปร่างกลมเลยนะครับเหน็บเอาครับต่างคนต่างเหน็บผู้ชมปรบมือข้างล่างครับชอบใจ
นี่เป็นยกที่3เวหาดแม่ตั้งกาดแน่นครับเดินชนตลอดเป็นมวยไม่เคยท้อแท้ครับดูครับเน็ตไปเรื่อยครับหมดยกที่3ดูครับพลิกเข้าเชือกบังข้างๆเอาไว้ครับกรรมการกดก้นนิดเดียวครับดูทัดมาลามลูกนี้ทำได้สวยงามเลยครับเอียงข้างบิดตัวแล้วก็พุ่งเข้าใส่ทัดมาลาเลยครับยกที่4เดินเหมือนเดิมครับกางเกงสีจานในแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้น3รุ่นครับฟลายเวทแบนเทอร์เวทและเฟเทอร์เวทปะทะกับยอดมวยแห่งยุคโน้นมาทั้งสิ้นอ้าวแล้วครับพุ่งเข้าใส่ครับอนันตศักดิ์มงคลเดชกิติชัยลูกบอลนนท์ฝางนรสิงห์ไพโรจน์พยัคฆ์โสพลทั้งคู่ครับโด่งดังมายุคติดกันเลยครับก็เจอมวยก็คล้ายๆกันทั้งสิ้นครับเดินเหมือนเดิมครับแล้วก็แขวนนวมพร้อมกันด้วยนะครับปี2517แขวนนวมเมื่อ19ปีมาแล้วทั้งคู่แหมแต่ว่าหนังยังใสอยู่เลยนะครับเดินครับปล้ำห้วยหาดนี่แกดูบุคลิกเหมือนไม่ใช่มวยตื้อครับแต่ว่าชนตลอดเดินทื่อไปเลยครับแม่ดูศอกของแสนชัยเป็นคนที่ออกอาวุธได้งดงามแล้วก็กลมกลืนครับละเมียดละไมด้วยเดินตั้งกาดไปแล้วไปหาตำรับคนเนี่ยอย่างที่ว่าครับมีโอกาสชิงแชมเปี้ยน2ครั้งนะครับทางเวทีอนุมัติให้ชิงแชมเปี้ยน2ครั้งแต่ว่าพลาดท่าไปแพ้ก่อนนัดชิงครับก็เลยอดชิงไม่ได้ชิงแชมเปี้ยนเดินชดมาแสนไทยล็อกเข่าเชือกมาแขนนึงเน็บเกี่ยวเชือกขาก็เน็บเข่าไปเรื่อยการแกะออกมาชกอารมณ์ดีตลอดครับยิ้มยิงหมัดนี่เป็นการขโมยต่อยครับหมัดซ้ายตรงมีรูครับยกเข่าครั้งเดียวแต่แทงได้3ครั้งตั้งแทงหน้าเป็นในตัวเลยครับประเภทเข่า3ทีติดต่อกันโดยที่เท้าไม่แตะพื้นเลยนี่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหดูครับยกทีเดียวแทง3เข่าก็ยังมีหมดยกดูครับมาตรงนี้ซ้ายตรงเลยว่ามองปั๊บก็ต่อยปุ๊บได้เลยครับดูตบออกข้างสุดยอดฝีมือจริงๆครับวางแข้งเราคงได้ชมแสนชัยเทิดไทยอีกหลายไฟเลยครับยกสุดท้ายครับแสนชัยเทิดไทยครับวันนั้นก็บอกกันอีกทีครับเขาอายุ26เวหาดอายุ24วันนี้แสนชัยครับเก่งสีจาง51แล้วเวหาดอายุ49เป็นการแยกออกมาปลายเท้านี่พริ้วจริงครับเต้นด้วยปลายเท้าตลอดครับแสนชัยดูเวหาดนี่เรียวแรงท่านผู้ชมสังเกตพละกำลังของนักมวยยุคโน้นนะครับว่าพละกำลังในแหมยก5นี่ยังปล้ำฟัดกันแข็งแรงเหลือเกินเพราะว่าซ้อมกันทีนึง30ถึง45วันแล้วซ้อมอย่างจริงจังมากครับไม่ใช่ว่าแหมบางทีนักมวยยุคปัจจุบันบางทีก็ไม่ได้ดูประวัติศาสตร์รุ่นพี่เขาหรือว่ารุ่นพ่อเขาว่าการฟิตซ้อมการทำตัวอย่างไรบางทีแหมพักหลังนี่นักมวยจำนวนไม่น้อยครับชกเสร็จปุ๊บนี่ต้องคาเฟ่ครับกินเหล้าเมายากันว่าไปแล้วนี่คาเฟ่อย่างหนึ่งสถานเริงรมย์อย่างเป็นอโคจรครับสถานที่อโคจรของนักมวยนักมวยที่ดีนั่นแหมที่อย่างนี้เนี่ยเลิกชกแล้วค่อยเลิกใช้ชีวิตนักมวยแล้วค่อยไปก็ได้ครับยังไม่สายไปเที่ยวคาเฟ่ไปตีสองตีสามเมาเหล้ากันอย่างนี้ชกมวยได้ยังไงหมดยกสุดท้ายก็ขอโทษกับพวกรุ่นพี่ครับอายุ24กับอายุ26กรรมการก็รวมใบให้คะแนนครับกรรมการสุภีพรมใจรักแสนชัยเทิดไทยครับและเฉลยปริศนาพ่อค้ากำปั้นครับแชมเปี้ยนนักมวยไทยคนใดครับที่เริ่มต้นออกสตาร์ทชีวิตชกมวยนั้นชกมวยสากลอาชีพมาก่อนคำตอบก็คือเดริศอิทธินุชิตครับช
กมวยในระยะแรกนั้นใช้ชื่อว่าเดรึกศรีอยุธยาแล้วก็ชกมวยสากลนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นมวยไทยทีหลังและประสบความสำเร็จนะครับเป็น